เมืองของคนเลวีตลอดเวลาที่เดินทางอยู่ในทินทุรกันดารชาวอิสราเอลได้แบกพระพราของพระเจ้าไปด้วยทุกหนทุกแห่งเมื่อถึงเวลาหยุดพักค้างแรมที่ไหนพวกเขาจะตั้งพระพราขึ้นและเมื่อต้องออกเดินทางต่อก็จะเก็บพระพานั้นบัดนี้พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในแผ่นดินพระสัญญาแล้วไม่ต้องละเหยเ่ร่อนอีกต่อไป พวกเขาต้องตั้งพับพานี้ไว้ที่ใดที่หนึ่งชาวยิวจึงเลือกเมืองคีโรใกล้ๆใจกลางแผ่นดินใหม่ให้เป็นที่ตั้งพับพาพวกปุโรหิตและคนเลวีก็หามพับพาไปไว้ที่ที่นั่นและจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารชาวอิสราเอลเ,เหนื่อยกับการเดินทางมากเดี๋ยวนี้พวกเขาเริ่มเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้ขับไล่พวกคนคาะาัน ออกไปจากแผ่นดินพระสัญญาแต่ก็ยังมีศัตรูเหลืออยู่อีกมากโยชัวจึงเรียกชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันและเตือนพวกเขาว่ายังมีแผ่นดินที่จะต้องเข้ายึดครองอยู่อีกเขาได้ส่งผู้สอดแนมออกไปสืบดูและให้รายงานพร้อมกับทำแผนที่แสดงว่ายังมีศัตรูอยู่ที่ไหนอีกบ้างแล้วโยชัวให้จับฉลากแบ่งส่วนที่ดินให้ใหแต่ละเผ่า เขาบอกชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าตรัสว่าท่านจะต้องขับไล่พวกคานาอันที่ไม่เชื่อพระเจ้าออกไปให้หมดและพระองค์จะทรงช่วยท่านให้ได้ชัยชนะแล้วพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาอีกว่าป,ปุโรหิตและคนเรวีไม่ต้องมีที่ดินสําหรับทำนาหรือเลี้ยงสัตว์เหมือนกับเผ่าอื่นๆเพราะงานของพวกเขาอยู่ในพับพาแต่ต้องมีเมืองสําหรับพวกเขาเป็นพิเศษ48เมือง เพื่ออยู่อาศัยกับภรรยาและลูกๆ